อนนี้ผมก็อยู่กันในบูธฮุนไดในงาน Motor Expo 2022นะครับสำหรับในปีนี้นะครับทางฮุนไดได้นำรถมาเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรถอเนกประสงค์ฮุนไดสตาร์เกเซอร์นะครับรวมถึงมีการนำรถยนต์ต้นแบบนะครับ Ioniq 6นะครับซึ่งเป็นรถซีดานพลังงานไฟฟ้านำมาให้ยนต์ชมเป็นครั้งแรกในอาเซียนนะครับสำหรับฮุนไดสตาร์เกเซอร์คันนี้นะครับจะเป็นรถมินิ MPV ขนาด7ที่นั่งนะครับที่คู่แข่งโดยตรงในบ้านเรานะครับก็จะมี Veloz นะครับ Expander นะครับรวมถึง XL7 แล้วก็ BRV นะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกของเจ้า Stargazer นะครับก็ถ้าหลายๆคนเคยรู้จักกับ Hyundai Stellantis นะครับก็เหมือนย่อส่วนกันลงมาทีเดียวนะครับเน้นความโค้งมนนะครับมีความล้ำสมัยขนาดตัวรถก็จะมีขนาดย่อมๆนะครับกว้างขวางพอประมาณโดยเบาะนั่งภายในนะครับจะเป็นแบบ3แถว6ถึง7ที่นั่งนะครับโดยแถวที่2นะครับจะเป็นแบบกัปตันซีทเรียกว่าภายในก็สามารถปรับพับเพิ่มพื้นที่การใช้งานภายในได้อย่างอเนกประสงค์เลยทีเดียวสำหรับที่ด้านหน้านะครับก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงม่านวัดแสดงผลนะครับที่เป็นแบบ LCD เรียกว่ารูปร่างหน้าตานะครับก็จะคล้ายคลึงกันนะครับกับรถในกลุ่มนี้แหละครับสำหรับขุมพลังของ Hyundai Stargazer นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบแถวเรียงขนาด 1,500cc นะครับที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่115แรงม้ากับแรงบิด144นิวตันเมตรนะครับโดยทาง Hyundai นะครับมีแผนที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับว่าจะมากันในช่วงไหนนะครับนะครับก็คือ Ioniq 6นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม eGMP นะครับที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะนะครับโดยรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างล้ำนะครับแล้วมีคันขนาดใหญ่นะครับภายในนี้มีความกว้างขวางสุดสบายด้วยเทคโนโลยีต่างๆมาจัดเต็มนะครับโดยรถคันนี้นะครับจะสามารถวิ่งได้ถึง614กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรถไฟฟ้าเจ้า Ioniq 6แล้วนะครับยังมีรถไฟฟ้า Ioniq 5นะครับที่มาจอดอยู่ข้างๆกันนะครับก็เรียกว่าดูมีความล้ำนันสมัยนะครับด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Hyundai ครับนะครับยังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับของ Hyundai ไม่ว่าจะเป็น Hyundai Stellantis นะครับที่มาพร้อมกับออปชันแบบจัดเต็มนะครับพร้อมแคมเปญพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับสิทธิ์ร่วมชิงทอง5บาทนะครับโทรศัพท์ Samsung Galaxy นะครับนอกจากนี้นะครับยังพบกับโปรโมชั่นแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็คือ Hyundai Creta นะครับมีส่วนลดถึง 200,000 บาทนะครับก็สนใจสามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์ Hyundai ได้ที่บูธ Hyundai ในงาน Motor Expo 2022นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงที่12ธันวาคม2565นะครับหรือที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศครับ